มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตั๊กบงกตอึ้งไม่หาย DNA สายผสมไทยจีนลาวอินเดียมอญเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ปัจจุบันอายุ38ปีแล้วนะคะแต่ว่าออร่าความสวยความเป๊ะไม่ส่างเลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวตั๊กบงกตภรรยาสุดเลิฟของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลล่าสุดตั๊กบงกตมาแชร์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราวชวนอึ้งว่าไปตรวจกระพุ้งแก้ม DNA มารู้ตัวว่าตัวเองมีเชื้อสายลาวอินเดียอารยันมอญไทยจีนเยอะเลยไม่น่าเชื่อนอกจากนี้ตั๊กบงกตยังได้ตอบคอมเมนต์ถึงเชื้อสายฝั่งปู่ย่าและตายายอีกด้วยว่าแขกฝั่งย่าสาวมอญแม่จ้าจีนฝั่งปู่ปู่เป็นจีนแท้ๆเลยตาได้แม่เลยค่ะแต่แม่มีเชื้อลาวซ่งย่ามีเชื้อแขกจริงค่ะย่าตั๊กตาสีฟ้าและพ่อของย่าตั๊กได้ถามแล้วตาสุนทรวิภาคเป็นแขกขาวค่ะ DNA สุดจริงตาตั๊กเป็นลาวทรงไทยอยู่ทางสุพรรณบุรีตั๊กบงกตอึ้งไม่หายเลยค่ะ DNA สายผสมไทยจีนลาวอินเดียและมอญขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ